ตั้งแต่วันที่เจอเธอทำให้ใจฉันเพ้ออยู่ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะไอรินก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของพระพิฆเนศองค์นอนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือที่วัดสมานรัตนารามนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเด็กๆก็จะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มาเพราะว่าเขาขึ้นชื่อค่ะในเรื่องของสถานที่ที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะติดตามแล้วว่าภาพบรรยากาศจะสวยงามมากแค่ไหนถ้าอย่างนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับที่เคยมาวัดสมานตารามที่จังหวัดฉะเชิงเทราถ้าเข้ามาวัดสมานแล้วก็จะเห็นองค์พระพิฆเนศองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์พระพรหมนะครับองค์พระราหูซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสักการะบูชาที่มีความศรัทธาความเชื่อของญาติโยมทั้งหลายที่มีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราก็จะเน้นให้มาสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อพระโสธร5พี่น้องซึ่งเป็นพระปฏิมากรพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับสักการะบูชาก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้ก็จะส่งเสริมฉะนั้นในส่วนของการที่ท่านมาวัดสมานตารามนั้นได้มาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าได้มาช่วยเหลือชุมชนให้ชาวบ้านนั้นมีอาชีพประกอบในการค้าขายแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนท่านลงเรือก็สามารถจะล่องเรือเที่ยวตลอดแนวหน้าวัดนี้นะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ได้พาบุตรหลานของท่านมาพักผ่อนที่นี่ทางวัดเองนั้นก็มีหุ่นยนต์มีสิ่งที่เด็กนั้นให้ความสนใจอันนี้ก็เป็นกุศโลบายในการที่จะใช้โครงการว่าคุณลูกพาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดหากมีโอกาสนั้นก็ขอเชิญมาเที่ยวที่วัดสมานตารามก่อนที่จะมาวัดสมานนั้นท่านก็ต้องผ่านวัดหลวงพ่อตอนก็มานมัสการองค์หลวงพ่อพุทธโสธรก่อนนะครับแล้วก็เลยมาที่วัดสมานตารามแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายที่เลยนะครับตลาดน้ำบางค้าสวนตามฟาร์มนกพิฆเนศองค์ยืนพิฆเนศองค์นั่งนะครับอันนี้ก็ในวันเดียวก็สามารถเที่ยวทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับก็ขอฝากไว้ว่ามาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วมาที่วัดสมานนั้นไม่ยากนะครับจากวัดหลวงพ่อโสธรมา8กิโลสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมนั้นมีความสุขความเจริญและก็ความสำเร็จปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตลอดไปขอเจริญพร